หลายคณะขอที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นคณะบดีมหาวิทยาลัยดูแลคณะปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็ขอต้อนรับผู้สื่อข่าวที่อยู่ด้านล่างนะครับเห็นแวดล้อมมันก็มีทั้งคนทั้งสถานการณ์โลกหลายๆอย่างก็ถือว่ารุมเร้าคนเดี๋ยวนี้ก็จิตวิปริตไปเยอะบอกก็ไม่เชื่อห้ามก็ไม่ฟังเช่นรถโหลเรียกว่าเป็นรถหรูได้สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อนถูกนำมาเบียดเบียนสมเด็จผู้ที่จะเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นี้โดยใช้พระลิขิตมีผู้อ้างว่าเพื่อปกปักรักษาเกียรติยศของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อนกลายเป็นว่าสมเด็จพระสังฆราชทั้งสองพระองค์เนี่ยสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนเนี่ยถูกนำมาสู่ประเด็นในการโต้แย้งหรือจะเรียกว่าทำให้เกิดประเด็นในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชนอกจากนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมายาวนานเช่นกรณีของวัดพระธรรมกายซึ่งมันไม่ได้เกิดในยุคนี้นะครับมันเกิดมานานแล้วซึ่งก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรผมอยากจะปูพื้นฐานให้ท่านทั้งหลายได้ทราบนะครับในปัญหาใหญ่ๆในช่วงระยะเวลาประมาณ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้น2ครั้งพระองค์ท่านได้รับสถาปนาเมื่อ21เมษายน2532 23พฤษภาคม2532เนี่ยทำประกาศนียกรรมโพธิรักสันติอโศกนะครับแต่ไม่ตายก็คือได้คนกลุ่มหนึ่งแยกตัวออกไปแล้วก็ทิ่มหอกมา